โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นคือเกม Minecraft อีกแล้วเย้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 ตายเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูสเกลตันนะครับคุณผู้ชมถามว่าให้ดูทำไมเนี่ยสเกลตันนะครับก็รู้ว่ามันเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับคือรู้อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้นะครับสเกลตันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันมีมากมายหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกลตันไฟสเกลตันน้ำแข็งสเกลตันออฟซิเดียนนะครับมีตั้งหลายรูปแบบนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูกันนะฮะก็ไอ้เจ้าสเกลตันหลากหลายรูปแบบนี้เนี่ยก็เป็นม็อดนะครับม็อดชื่อว่าโมสเกลตันนะครับก็ม็อดนี้ผมก็เคยเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับปีหนึ่งแล้วแหละนะครับปีที่แล้วเลยนะที่ผมเล่นนะครับก็คิดถึงนะครับก็เลยกลับมาเล่นให้ดูนะครับนะสำหรับม็อดนี้นะครับม็อดโมสเกลตันนะครับผมโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคมาเลยมาฟึบนี่ครับก็จะมีทั้งหมด9รูปแบบนะฮะตามชื่อเลยเนี่ยไฟสเกลตันก็เป็นสเกลตันไฟคริปเปอร์สเกลตันก็เป็นคริปเปอร์สเกลตันสเกลตันน้ำแข็งสเกลตันป่าสเกลตันถ้ำเอ็นเดอร์สเกลตันไพเรตพวกโจรสลัดนะครับสเกลลิบลายอันนี้เป็นสเกลตันฮีโร่บ่ายนั่นเองนะฮะโอเคมาอันนี้เป็นพวกกระดูกครับจะคือจะดรอปจากพวกสเกลตันนะฮะจากสเกลตันไฟสเกลตันน้ำแข็งสเกลตันออกซิเดียนโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวเลยฮะมาเริ่มมาเริ่มจากออกซิเดียนสเกลตันนะครับฟึบนี่นะครับก็จะเดินเชื่องช้านะครับแต่ว่าแข็งแกร่งหรือเปล่าลองถอดก่อนดิอุ้ยถึกว่ะดาเมจเท่าไหร่อ่ะดาเมจ6ใช่ไหมตีกี่ทีวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ทีตายครับนี่ฮะเห็นไหมมันก็จะดรอปสเกลตันออฟซิเดียนมาออฟซิเดียนโบนสเกลตันบ้านนี่ดิ นะครับโอเคนี่ฮะก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองจับมันโยนลาวาดูซินะครับว่า มันเนี่ยจะไฟไหม้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวข้ามก่อนครับกีฟเลือดปาร์คลาวาบักเก็ตโอเคลาวาบักเก็ตนะจ๊ะเดี๋ยวลองวางดูครับเราใส่ช่องนี้แล้วกันสเกลตันไม่เป็นอะไรฮะถึงจะอยู่ในลาวานะครับโครงกระดูกก็ไม่สลายฮะไม่ย่อยสลายนะครับเพราะมันเป็นออกซิเดียนเองนะฮะโอเคมาครับตัวที่2ก็จะเป็นไพเรตสเกลตันนะครับหรือว่าเป็นโจรสลัดนั่นเองนะจ๊ะนี่ครับโจรสลัดไฟไหม้วะโจรสลัดแพ้ไฟโอ้อ่อนจังวะลองปั่นไปกลางคืนสิ 20,000 ปึ๊บโอเควิตีแรงว่ะชิดเข้ลองใส่กอดดูสิโอ้แม่งตีโอ้ยวิอันตรายอันตรายจ้าโอเควิถึงจะแพ้ไฟแต่ก็ตีแรงนะฮะสำหรับไพเรตสเกลตันนะครับตัวนี้นะโอเคตัวต่อมาไอ้อันนี้เอาไปที่ไหนวะนะโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นมายเนอร์สเกลตันนะครับหรือว่าเป็นสเกลตันขุดถ้ำนั่นเองนะครับนี่ครับก็จะถือพิกแอคนะฮะถือพิกแอคแล้วก็ใส่หมวกไฟฉายอะไรเดี๋ยวลอง
มันมีถ้ำแถวนี้ปะวะผมจะลองเข้าไปในถ้ำดูนะครับมีปะวะไม่มีเหรอตายแล้วมันขุดบล็อกได้ปะวะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากรู้นะว่ามันขุดบล็อกได้หรือไม่นะฮะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทดสอบก็ได้ไม่เอาอะไรมากอยู่แล้วแต่ผมว่ามันไม่น่าขุดได้หรือเปล่าวะขุดได้ปะวะเดี๋ยวลองเอาบล็อกมาวางเลยสโตนเอ้ยเดี๋ยวเราเอาที่แบบว่าราบๆเอ้ยเออราบเรียบเออถูกแล้วแหมลองดูครับดูสิว่ามันจะขุดได้หรือไม่นะครับเอาประมาณนี้แล้วกันลองเอาไว้ข้างนอกดูเอ้ยไม่เอาแบบนี้แป๊บนึงแป๊บนึงโหแม่งตีรัวจังวะไปแม่งตีโคตรรัวเอ้ยแอปเปิ้ลทองผมหายเดี๋ยวสกิปไม่ครับโกลเด้นแอปเปิ้ลเอ้ยอะไรวะวิทมันตีไม่แรงแต่มันตีรัวนะเว้ยตัวเนี้ยไม่ธรรมดาจริงเอ้ยอย่าพึ่งไอ้นี่ดิอย่าพึ่งสว่างดิวะคลิปนี้เราค่อนข้างที่จะไม่เหงาครับเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนนี่คอยจะเข้าหาตลอดเลยรักผมมากเลยนะเอ้ยคิปเปอร์มาจากไหนวะโถเอ้ยนะลองบอกกูดิมันจะตามเปล่าวะโอเคมันไม่ขุดบล็อกทำไมมาทำห่วงกันวะทำไมมาทำหน้าล็อกงั้นล่ะเออโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็น Ender Skeleton นะครับเป็น Skeleton Enderman ที่สามารถวาร์ปได้นะจ๊ะวาร์ปไปไหนวะฮัลโหลมันอ๋ออยู่นู่นเสกประตูมาหนึ่งยิบแล้วปาร์คมาคราฟไอเทมมาคราฟโบก็แอโร่สักกองหนึ่งมีอะไรวะไหนโผล่ตัวมาดิไม่หายตัวแล้วเออวิเฮ้ยนิดเคสแม่งวาร์ปแล้วด้วยก็เป็นเอ็นเดอร์แมนมันก็ต้องวาร์ปได้ป่าววะและนี่ก็คือ Ender Skeleton นะครับโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็น Frozen Skeleton นะครับเป็น Skeleton แข็งนะโอเคโอ้ยตัวนี้ตีแล้วติดสโลเนตนะครับเหมือนแบบว่าเย็นชาเหมือนกับว่าตีแล้วจะชาติดสถานะชาอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยเหมือนเราอยู่แบบเหมือนแบบอากาศมันเย็นเกินแล้วคือมันชาอะไรอย่างเงี้ยนะแบบแขนขาชาอะไรเงี้ยแบบอุณหภูมิมันต่ำเกินนะฮะโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นจันเกิลสเกลตันนะครับเป็นสเกลตันคนป่านะฮะตีแรงป่าววะอุ้ยไม่รู้ว่าต้องดูตอนกลางคืนนะ แรงป่าววะอุ้ยแม่งก็ตีแรงอยู่นะทำมันเล่นตีรัวมากฮะโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นคีเปอร์สเกลตันอันนี้เป็นสเกลตันคีเปอร์โอ้กระเด็นเลยฮะโอเคครับเหลือกี่ตัววะเหลือ2ตัวใช่ไหมโอเคครับ2ตัวสุดท้ายก็จะเป็นไฟสเกลตันนะครับอันนี้เหมือนสเกลตันไฟเลยอ้าวมันก็ใช่ไฟมันก็เป็นสเกลตันไฟเปล่าวะไอ้บ้าโอเคครับตัวนี้ตีแล้วติดไฟใช่ไหมโอเคมาตัวสุดท้ายครับสเกลเรบลายนะครับเป็นสเกลตันฮีโร่บาร์นั่นเองนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นบอสหรือเปล่าไม่รู้เลือดมันจะอยู่ที่101หรือเปล่านะไม่แน่ใจนี่ฮะสกิลเรียบร้อยนะฮะโอเคครับตายแล้วก็จะดรอปเนเธอร์สตาร์ให้นะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับมอสโมสเกลตันนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนี่ฮะก็
จะเป็นประมาณนี้นะครับนะมีทั้งหมด9แบบนี่แหละฮะโอเคก็ใครสนใจอยากเล่นม็อดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ละกันเนาะนะครับก็ม็อดนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่าหน่อยฮะเป็นเวอร์ชั่น 1.7.10 นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคไปละบ๊ายบาย